็นยังไม่เปิดอยากจะหาตัวช่วยนะครับในการเรียนออนไลน์คุณครูพี่นันก็เลยรีบทำเลยนะครับนะมาต่อกันในหน้าที่64ครับวันนี้คุณครูพี่นันนำมาสตรีมสดนะครับประมาณ 5-6 หน้านะครับนะเพราะได้เตรียมเอกสารไว้เท่านี้นะครับนะคุณครูพี่นันนะครับโฟนอินเข้าไปในรายการอาจารย์เสกสรรนี่บอกว่าบางวันคุณครูทำถึง30คลิปนะครับเพราะต้องการให้ทันกับความต้องการของลูกๆนะครับที่ช่วงนี้ติดโควิดโรงเรียนยังไม่เปิดอยากจะหาตัวช่วยนะครับในการเรียนออนไลน์คุณครูพี่นันก็เลยรีบทำเลยนะครับนะทำสูงสุดได้ถึงวันละ30คลิปแต่ช่วงหลังๆนี้ไม่ถึงนะครับนะโอเคครับข้อที่7ต่อนะครับนั่นก็คือเขาถามว่าเวเบเลพวกเราเชื่อว่านะครับกระทงนั้นจะเทคจะนำจุดๆอะไรของเราไปนะครับ1นำเส้นนะครับคือนำความชั่วร้ายนะครับเวลาแปลแบบนี้นะครับนะ A นี่คือ A นะครับแต่ครูไม่ได้เขียนให้นะครับนี่คือ B Bad Luck ก็แปลว่าโชคดีนะครับนี่ B นะไม่ใช่6นะ Cleanliness ก็คือความสะอาดนะครับ Good Luck ก็ความดีนะครับโชคดีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับลูกตอบข้อ A นะครับสิ้นนะครับสิ้นนำความชั่วร้ายหรือนำบาปของเราไปข้อ8ครับ which is Thai food นะครับสิ่งไหนเป็นอาหารไทยนะครับข้อนี้ไม่ยากเลยถ้าอ่านออกนะถ้าอ่านไม่ออกนี่ยากข้อแรกนะครับต้มยำกุ้งข้อที่2แซนด์วิชข้อที่3พิซซ่านะครับข้อ4พิซซ่าก็ดีแฮมเบอร์เกอร์เพราะฉะนั้นใครๆก็ตอบถูกนั่นก็คือต้มยำกุ้งครับข้อที่9ครับจุดๆๆเป็นเมืองหลวงโบราณหรือเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยนะครับแคปิตอลแปลว่าเมืองหลวงเอ็นเชียมเอ็นเชียนแปลว่าโบราณแปลว่าเก่านะครับของประเทศไทยคือพระนครศรีอยุธยาวัดพระแก้วนะครับพระบรมมหาราชวังดอยสุเทพนะครับนะเป็นเมืองหลวงก็ต้องพระนครศรีอยุธยานะครับข้อกอไก่นะครับข้อสุดท้ายครับจุดๆๆอยู่ในนะครับทวีปนะครับตรงนี้ต้องแปลว่าทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าเขาเรียกว่า Southeast Asia นะครับ Southeast Asia หรือกีฬานั่นเองนะครับกีฬาอะไรนะครับSoutish Asia ก็คือกีฬา Southeast นะครับเอเชียกีฬาซีเกมหรือเปล่านะครับ Southeast Asia ซีเกมนะครับนะซีเกมก็คือ S Southeast นะครับ A Asia นะครับใช่นะครับนะถ้ากีฬา Asian Game นี่ก็คือทวีปเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นคือประเทศที่อยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีประเทศอะไรครับในนี้จีนนะครับญี่ปุ่นเกาหลีเพราะประเทศที่ถูกต้องก็คือนะครับเมียนมานะครับเมียนมาเป็นนั้นว่าจบหน้าที่64นะครับแล้วก็จบการซิมสดวันนี้นะครับคุณครูพี่นันก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูซิมสดในช่องครูนันแชนแนลนะครับแล้วก็นักเรียนนะครับที่เข้ามาดูนะครับคลิปจากครูพี่นันแล้วก็ชวนเพื่อนๆมากด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับช่องครูนัน Channel ก็ขอขอบใจไว้นะโอกาสนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม Alright. Okay.